ดาวดาวจะเดินหนีพี่แบบนี้ได้ไหมวิธีจะให้ฉันขอโทษคนพวกนี้เหรอและตอนที่ฉันโดนรังแกบ้างทำไมพี่ถึงไม่เคยเห็นเลยอ่ะแต่พอฉันตอบโต้กลับบ้างอ่ะทำไมพี่ถึงให้ฉันขอโทษอยู่เรื่อยเลยอ่ะฮะพี่เพชรพี่เห็นหรือยังอ่ะว่าเมียพี่เป็นคนยังไงอ่ะตบหน้าฉันขนาดนี้แล้วอ่ะพี่จะอะไรอาวรมันอีกเหรอโอ๊ยอีบ้าแกมาตบฉันทำไมฮะก็เธอบอกพี่ชายเธอเองไม่ใช่เหรอว่าฉันตบหน้าเธอก็นี่ไงอย่าคิดว่าฉันไม่รู้นะเธอหวังจะเล่นงานฉันเพื่อฉันออกจากบ้านหลังนี้เพียงเพราะเธออยากให้ผู้หญิงนี้เป็นพี่สะใภ้ของเธอเอาสิฉันอยากให้ก็ได้ไม่นะดาวพี่ไม่อยากเด็ดขาดดาวดาวเย็นๆก่อนได้ไหมพี่เพชรพี่จะให้ฉันอดทนกับพี่ไปถึงไหนอ่ะตลอดเวลา5ปีที่ผ่านมาฉันจะเจ็บครอบครัวพี่พออีกเหรอฉันอดทนเพื่อพี่มาตลอดอ่ะแต่พี่เคยทำอะไรเพื่อฉันบ้างส่วนเธออยากได้ผู้ชายคนนี้เป็นผัวมากใช่ไหมเอาสิยกให้ส่วนพี่ตัดวันหย่าไม่ได้เลยไม่ดาวพี่เพชรจะไปอะไรกับมันนักหนาล่ะดาวแกคิดดีแล้วเหรอที่แกอยากเขาอ่ะฉันคิดมาดีแล้วแหละฉันไม่อยากทนกับครอบครัวนี้อีกแล้วอ่ะที่ผ่านมาเนี่ยดาวนี่เรายังไม่ได้หย่ากันเลยนะปล่อยให้ผู้ชายคนอื่นจับมือแบบนี้ได้ไงกลับบ้านพี่มีเรื่องจะคุยด้วยนี่เพชรบอกให้กลับบ้านนี่คุณเรื่องของคุณจะยุ่งไปกลับบ้านนี่มันปล่อยนะนี่มันปล่อยนะพี่เพชรปล่อยกลับบ้านนี่เพชรปล่อยฉันนะพี่ไม่มีเหตุผลเลยอ่ะฉันไม่อยากจะคุยกับพี่แล้วพี่ไม่มีเหตุผลเนี่ยนะดาวดาวจับมืออยู่กับผู้ชายคนอื่นพี่ยังต้องใช้เหตุผลอีกเหรอเดี๋ยวเราก็จะหย่ากันแล้วพี่ต้องยุ่งกับฉันสักทีได้ไหมอ่ะไม่ยังไงพี่ก็ไม่หย่าดาวดาวพี่รักดาวนะเราพี่เองก็รู้ว่าดาวก็ยังรักพี่อยู่พี่ขอโทษนะดาวที่ตลอดเวลาที่ผ่านมาพี่ไม่ได้ปกป้องดาวจากครอบครัวของพี่เลยแต่พี่สัญญานะว่าต่อจากนี้พี่จะไม่ให้ครอบครัวของพี่มายุ่งอะไรกับดาวได้อีกเราสองคนย้ายไปอยู่คอนโดดาวกันนะอยู่กันแค่สองคนครอบครัวพี่ไม่เกี่ยวดาวให้โอกาสพี่อีกครั้งนะจริงนะคะดาวป่ะเรากลับคอนโดกันนะไปอยู่คอนโดกันนี่พอเธอสองคนเข้ามาในห้องฉันได้ยังไงออกไปจากห้องฉันเลยนะไหนแกบอกว่าแกจะหย่ากับพี่ชายฉันไงที่แท้ก็เล่นตัวเพื่อให้พี่ชายฉันออกไปอยู่กับแกใช่ไหมคุณแล้วคุณค่ะหน้าไม่อายฉันว่าแล้วเชียวผู้หญิงหน้าเงินอย่างแกเนี่ยคงไม่ยอมเลิกกับเธอง่ายๆถ้าไม่รู้ก็หุบปากไปซะแล้วก็ออกไปจากห้องของฉันได้ละนี่แกออกไปเลยทั้งสองคนแล้วแหละไปออกไปนี่พวกแกสองคนมาทำอะไรที่นี่ฉันบอกพวกแกสองคนแล้วใช่ไหมว่าอย่ามายุ่งวุ่นวายกับพวกเราพี่เพชรพี่กำลังจะโดนผู้หญิงคนนี้หลอกนะแค่คำพูดฉันมันไม่มีน้ำหนักพอใช่ไหมได้งั้นเดี๋ยวฉันจะตัดบัตรเครดิตแกแล้วแกก็ไปหาเงินเอาเองมาแต่ไม่ได้นะพี่เพชร
งั้นแกก็ไปทำงานที่บริษัทถ้าแกอยากได้เงินเดือนเออแล้วก็เลิกเอาเพื่อนแกมายัดเยียดให้ฉันได้ล่ะฉันมีเมียแล้วและฉันก็รักเมียฉันมากด้วยถ้าพวกแกสองคนยังไม่ยุ่งวุ่นวายกับดาวอยู่แล้วก็อย่าหาว่าพี่ไม่ตื่นนะครับออกไปได้ละพี่เพชรพี่บอกให้ออกไปดาวดาวเป็นมะเร็งระยะที่3ทำไมดาวไม่บอกพี่พี่รู้ได้ไงอะคะพี่รู้ได้ยังไงมันไม่สำคัญดาวตอนแรกฉันจะบอกพี่แล้วอะแต่มันเกิดเรื่องขึ้นซะก่อนแล้วฉันก็คิดว่ายังไงเราก็จะหย่ากันอยู่แล้วอะฉันก็เลยไม่ได้บอกดาวดาวไม่ต้องเป็นห่วงนะพี่จะหาหมอที่เก่งที่สุดมารักษาดาวดาวจะต้องหายเราจะต้องได้อยู่ด้วยกันพี่จะไม่วันยอมเสียดาวไปเด็ดขาดขอบคุณนะพี่เพชรแต่หมอบอกฉันว่าฉันจะอยู่ได้อีกไม่นานนะไม่ต้องพูดแล้วดาวดาวสบายใจได้นะพี่จะเป็นคนหาทางจัดการเองดาวต้องหายเชื่อพี่พี่รักดาวนะ